กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปเมื่อเดือนที่ผ่านมามีข่าวฮือฮาสำหรับชาวอินโดนีเซียคือการเปิดตัว SMK Bima รถกระบะขนาดเล็กที่มีการพัฒนามานานหลายปีแต่เพิ่งมีการเปิดตัวไปไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ถึงขนาดที่ประธานาธิบดีโจโควิโดโดเป็นประธานในการเปิดตัวแม้ว่า SMK ยังถือว่าเป็นบริษัทรถยนต์ขนาดเล็กแต่ชาวอินโดนีเซียกลับให้ความสนใจมากเป็นพิเศษในฐานะแบรนด์รถยนต์ที่มีชาวอินโดนีเซียเป็นเจ้าของและผลิตในประเทศแม้ว่าประธานบริษัทเองได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่า SMK ยังไม่มีสถานะถึงกับเป็นรถยนต์แห่งชาติอินโดนีเซียได้ล่าสุด SMK เดินหน้าไปอีก9ด้วยการปล่อยภาพรถ SUV ต้นแบบ SMK Garuda 1ที่เตรียมเข้าสู่ตลาด CSUV ซึ่งมีคู่แข่งอย่าง Honda CR-V Mazda CX-5 Nissan X-Trail และ Wuling Armas เป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดอินโดนีเซีย SMK Garuda 1จะใช้ขุมพลังดีเซล4สูบความจุ 2.0 ลิตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนล้อหน้าโดยรายละเอียดอื่นๆยังไม่มีการเปิดเผยในขณะนี้โดยมีราคาที่แจ้งไว้กับหน่วยงานของภาครัฐแห่งหนึ่งว่าราคาซึ่งรวมภาษีแล้วจะอยู่ที่219,450,000 รูเปียหรือประมาณ 474,000 บาทอินโดนีเซียถือว่าเป็นชาติล่าสุดที่มีแบรนด์รถยนต์ของประเทศบ้านเกิดหลังจากที่มาเลเซียเป็นชาติบุกเบิกในการผลิตรถยนต์แห่งชาติยุคแรกๆที่ตอนนี้มีถึง3แบรนด์เป็นอย่างน้อยแม้ว่าบางบริษัทจะมีการขายกิจการบางส่วนให้กับค่ายรถยนต์สัญชาติจีนไปแล้วก็ตามในขณะที่เวียดนามกำลังชื่นชมกับการเตรียมบุกตลาดของรถยนต์แบรนด์ VinFast ในบ้านเกิดและต่างประเทศส่วนประเทศไทยก็มีแบรนด์รถยนต์ของตัวเองอยู่ไม่ต่ำกว่า 3-4 แบรนด์ทั้งเก่าและใหม่แต่ก็ยังไม่มีรายใดที่สามารถสร้างการจดจำได้ในวงกว้างหรือได้รับความนิยมภายในประเทศได้เหมือนกับที่มาเลเซียทำได้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทั้งเวียดนามและอินโดนีเซียจะสามารถฝ่าด่านการยอมรับของตลาดภายในประเทศได้หรือไม่อีกไม่กี่ปีนับจากนี้เราก็น่าจะได้ทราบกันพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ